สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามารีวิวในส่วนของตัวรถ FF4 Max นะครับตัวนี้ก็คือจะพามาดูรถหายากนะครับตอนนี้คือหากันค่อนข้างลำบากแล้วนะครับยังไงเนี่ยตอนนี้มีอยู่1คันเป็นสีแดงเดี๋ยวมาพามาดูในส่วนของสมรรถนะรถเพื่อเตือนความทรงจำกันก่อนนะครับในส่วนของตัว FF4 Max เนี่ยสิ่งข้อแตกต่างจากตัว XLT ก็คือเครื่องยนต์นะครับแน่นอนจะเป็นเครื่อง 2.0 นะครับเป็นตัวไบเทอร์โบนะครับเป็นขับ4นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าก็อย่างที่เห็นจะเป็นตัวอักษร Ford มาเลยนะครับเป็นสีฟ้าไฟนะด้านหน้าก็จะเป็นตัวไฟนะครับไฟก็แตกต่างจะมีเดย์ไลท์มาให้นะครับแล้วก็ไฟเป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับตรงนี้ในส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนของคิ้วล้อ3นิ้วนะครับที่ติดมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวแม็กยางยางก็จะเป็นของ BF นะครับส่วนของขนาดยางเนี่ยก็อาจจะเล็กกว่าในส่วนของ Raptor นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นขนาดยาง265นะครับแต่ว่า Raptor จะเป็น285นะครับก็จะเล็กลงมาหน่อยนึงแต่ในส่วนของช่วงล่างก็จะได้ในส่วนของโชคฟ็อกเข้ามานะครับโฟกก็จะเป็นในส่วนของตัว 2.0 โมโนทูปนะครับได้มา4ต้นเลยด้านข้างก็จะเปลี่ยนในส่วนของบันไดข้างนะครับเพื่อให้เข้ากับรถสไตล์ออฟโรดนะครับก็แข็งแรงนะครับในส่วนของตัวด้านในกุญแจก็จะเป็นแบบพุชสตาร์ทนะครับแป้นนะครับแป้นคันเร่งหรือแป้นเบรกก็จะเป็นเหมือนตัวแรปเตอร์นะครับส่วนที่เพิ่มเติมมาจุดเด่นในรุ่นนี้ก็คือมีตัวสวิตช์แบงค์มาด้วยนะครับสวิตช์แบงค์นี้สำหรับต่อเติมในส่วนของเพิ่มติดวินเพิ่มหรือว่าเพิ่มไฟอะไรพวกนี้ครับคือลูกค้าก็ไม่ต้องไปเจาะตัวรถก็คือสามารถต่อได้เลยนะครับส่วนด้านหลังก็มีในส่วนของช่วงล่างนิดนึงที่จะบอกเพิ่มเติมก็คือแหนบจะติดตั้งมาให้เป็นแหนบ6ชั้นนะครับเพราะว่าตัว XLT เนี่ยจะมีแค่5ชั้นเหมาะสำหรับขนของอะไรพวกนี้แต่ว่าตัว FF4 Max เนี่ยจะใส่มาให้6ชั้นเพื่อเหมาะสำหรับใช้งานและเป็นออฟโรดไปในตัวด้วยนะครับตรงนี้ก็เหมาะแต่การใช้งานนะครับในส่วนของรถเนี่ยตอนนี้ที่มีอยู่ของเราเนี่ยเป็นโชว์รูมสุขุมวิท62มี1คันที่พร้อมส่งมอบเลยก็คือเป็นคันนี้เลยสีแดงนะครับเราถือว่ารถรุ่นนี้ในปีนี้ถือว่าเป็นรถหายากนะครับถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามมาใต้คลิปหรือโทรมาที่เบอร์0841072530นะครับเป็นเบอร์ผมเองนะครับเต๋านะครับช่อง Ford ดาวต่างนะครับยังไงท่านใดสนใจหรือหารถหายากรถใช้งานสีแบบนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ